มาร์กเนี่ยต้องบอกก่อนว่านางอ่ะมีคู่จิ้นเยอะมากเพราะนางเนี่ยเล่นหลายเรื่องก็คือไปจิ้นได้หมดเหมือนกันเคมีสาธารณะแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเราไปกองอ่ะพี่เขาคิดว่าแบบเฮ้ยแบบจิ้นจับจิ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเธอมีทำติงกันหรือเปล่าแบบทำไมมาร์กต้องโทรคอหาน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ถึงกองอะไรเงี้ยแบบว่าถูกชมว่าเป็นนางเอกเคมีสาธารณะแบบใครแต่ถ้าอยู่กับใครคนก็บอกว่าเอออันนี้ก็น่าหวานหมากกันนะก็ดีใจแล้วก็จริงๆก็อยากจะมีคู่จิ้นแบบคนเดียวสักคนหนึ่งบ้างเลยเพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีกันบ้างเราก็อยากจะมีบ้างเลยถูกไหมก็เดี๋ยวรออยู่ว่าแบบเออคู่จิ้นคนไหนที่ยังสามารถแบบว่าว่างๆมาเป็นคู่จิ้นที่เราได้ค่ะใจมีบ้างไหมคะที่เราแบบอยากจิ้นจริงๆอ่ะเหตุตอนเนี้ยคนจิ้นเยอะสุดเลยนะคือมาร์กเพราะว่ามาร์กเนี่ยต้องบอกก่อนว่านางอ่ะมีคู่จิ้นเยอะมากเพราะนางเนี่ยเล่นหลายเรื่องก็คือไปจิ้นได้หมดเหมือนกันเคมีสาธารณะแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเราไปกองอ่ะพี่เขาคิดว่าแบบเฮ้ยแบบจิ้นจับจิ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเธอมีทำติงกันหรือเปล่าแบบทำไมมาต้องโทรคอหาน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ถึงกองอะไรเงี้ยก็แบบเออก็ดีใจเวลาที่แบบเออพี่เขาจิ้นจริงเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็แบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันรู้สึกว่าเออพอเราสนิทกันอะเคมีมันออกแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนแบบมีงานด้วยกันมากขึ้นเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีไลฟ์ด้วยกันอีกก็ดีใจแต่เหมือนเวลาที่แบบว่าพอเขาหยอดมาเราชอบเบรกนะเราช็อตอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าความสัมพันธ์เรามันคือความสัมพันธ์แบบช็อตฟิลเพื่อนช็อตเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าไอ้การช็อตฟิลของเรานี่แหละมันคือเสน่ห์ของเราสองคนแต่เขาก็ขยันหยอดอยู่ปะเขาขยันหยอดพูดไปเรื่อยฟิลพูดไปเรื่อยเราก็ช็อตไปเรื่อยเราเคยแบบรับช็อตฟิลอยู่หวั่นไหมครับแบบนั้นหนูบอกเพื่อนทุกคนเพื่อนผู้ชายที่เรารู้สึกสนิทใจด้วยก็คือเราห้ามเลิกเป็นเพื่อนกันเราคือต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเพราะว่าจะห้ามเป็นโซนไม่มีเพราะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะแต่เขาอาจจะไม่เหมาะกับเราในระยะยาวเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเพื่อนเราคบกันได้ยาวกว่าในมุมมองความรักเนี่ยชัดเจนในการเรื่องแบบนี้มากเลยแยกแยะแยกแยะคือเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ถ้าสมมติวันนึงเคมีมันแบบเรา40แล้วเออเธอยังไม่มีใครฉันยังไม่มีใครเรามาแต่งงานกันไหมอะไรเงี้ยอ่ะมาแล้วเธอยังไม่มีใครมา40เรามาแต่งงานกันไหมคุยกับเขาหรือยังไม่เอาดีกว่าคุยกับตัวเองก่อนแล้วเขาเป็นคนเป็นยังไงบ้างใหม่เขาใช่เขาเหมือนเราเลยนะคือหลายๆคนสตางค์ก็บอกว่าแบบพี่มาร์กเหมือนพี่น้ำตาลเวอร์ชันผู้ชายน้ำตาลก็เหมือนมาร์กเวอร์ชันผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงเป็นฟีลแบบเธอคนนั้นคือฉันอีกคนก็เลยว่าเออก็รู้สึกดีนะที่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นเหมือนอย่างบางงานเนี้ยมีมาร์กไปมันก็เหมือนแบบสร้างสีสันมีเราเข้าไปก็แบบสร้างสีสันก็รู้สึกว่าเออเราแบ่งพาร์ทกันไปสร้างสีสันในแต่ละช่วงของวงการบันเทิงก็ดีเหมือนกันก็ไปด้วยกันคือแตกพังก็คือช็อตกันสุดๆแต่เขาบอกว่าถ้านิสัยเหมือนกันจะคบกันแบบจริงเหรอคนนิสัยเหมือนกันเคมีตรงกันนี้เหรออ่ะเคมีนิสัยลักษณะการพูดอาจจะสิทธิ์เสมอกันแต่เรื่องอื่นไม่เสมอกันแน่นอนตีกันแน่นอนแล้วถ้าสมมติว่าเขาจีบเนี่ยโอ้ยถ้าสมมติหรอเออโหเราจะเปลี่ยนว่ะถ้าเขาจีบเราอ่ะถ้าจีบจริงๆอ่ะมันอาจจะทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะน้ำตาลที่เหมือนแบบเก่งๆปากแซ่บเนี่ยอาจจะเงียบไปเลยเพราะแบบไม่รู้จะวางตัวยังไงเนี่ยก็บอกมาก็เลยว่ารอ40แล้วกันถ้าฉันยังแบบไม่แต่งงานมีลูกก็ไม่จีบแล้วกันเออจริงเราอ่ะไม่มีหรอกมีแบบเออถ้าแบบคนอื่นล่ะถ้ามาจีบแล้วคนอื่นจีบได้ไหมคนอื่นจีบได้อยู่แล้วแม่เราแบบพร้อมน้ำตาพักมาเลยแม่มันก็ต้องมีฟิลเผ็ดที่ใครสั่งเขาแบบเบาหน้าป่ะแม่มันต้องมีคนคุยมีคนเข้ามาจีบอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราบอกแม่ไม่มีคนเข้ามาจีบหนูเลยโกหกงั้นหนูก็อยากโกหกต่อเลยค่ะงั้นหนูก็บอกว่าแบบเออเราก็แบบเปิดโอกาสก็เอาจริงๆนะตอนเนี้ยช่วงชีวิตเนี้ยงานกับเรียนปอโทเนี่ยมันตีกันไปหมดแล้วแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราโฟกัสเรามีความสุขที่ทํางานมากกว่าตอนเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องหัวใจเนี่ยเราไม่รับนี่ออกมั้ยเราก็คือรับให้คนเข้ามาคือใครที่แบบเรารู้สึกว่าคลิกจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ยินดีรับเขาเข้ามาดูแลเราใช่คือจริงๆมันมีหลายเรื่องแบบหนูเป็นคนซีเรียสเรื่องหมามากน้องหมาคนที่จะเข้ามาเลยก็ควรจะแบบเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกเนี่ยมาแล้วมันมีหลายอย่างรักอยู่รักหมาไหมเลยรักหมาแมวเนาะเข้ามาเยอะแม้หลายคนแม้แต่แบบมันก็มีเข้ามาหลายคนแต่ว่าเราสแกนก่อนว่าคนนี้เราจะคุยด้วยไหมเราก็เลือกก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นเหมือนแบบอ่ะหนูอาจจะแบบยังไม่ได้โตมาก27มันก็เป็นช่วงวัยที่เหมือนแบบว่าถ้าเลย30ไปแล้วเนี่ยต่อให้เราสวยหนูรู้สึกว่าเราจะหายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆว่า27แล้วผู้ชายคนไหนที่เข้ามาแล้วเราจะยืดต่อไปสมมติคบไป3ปีเลิกแม้30แล้วเราอาจจะไม่ได้แบบสาวสะพรั่งมากนึกออกปะเราก็ต้องเลือกให้มันแบบว่าระยะยาวที่จะสามารถดูแลเราดูแลน้องหมาเป็นครอบครัวที่น่ารักยาวๆได้อย่างนี้เราโสดมากี่ปีแล้ว
โสดนานมากสี่สามทำไมท่านบอกเอานิ้วไหมเป็นโสดนานเหมือนกันนะมันเหมือนแบบกลัวนี่หรอปะแบบเราไม่อยากมีความรักที่มันแบบไม่ได้ว่าเราไม่เปิดนะแต่ว่าเราก็อยากให้คนที่เขาเข้ามาทั้งเราและเขาอะโอเคกันไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเรายังไม่พร้อมเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาที่ไม่ดีในชีวิตเขาอะไรก็อยากจะให้แบบเราพร้อมด้วยเขาพร้อมด้วยแล้วเราก็เข้ามาคบกันแต่เมื่อกี้หนูพูดถึงความกลัวอะไรที่คุณเจอมาคือเรากลัวว่าแบบเรากลัวว่าบางทีความคิดเราอาจจะยังเด็กไปสำหรับในการมีแฟนอะไรเงี้ยบางทีเราไปห้ามเขาให้ใช้ชีวิตหรือแบบห้ามเขาที่แบบให้ไปอยู่ในสังคมนั้นๆเนี่ยก็เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครเข้ามาแล้วก็อยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอยากให้เขาได้เป็นตัวเองนั่นแหละแล้วเราก็ได้เป็นตัวเองแล้วให้มันแบบมาเสมอกันพอดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าใครต้องพยายามเพื่อใครคนนึงมากเกินไปแล้วสดมานานอย่างเรามีโมเมนต์แบบเหงาไหมแบบเฮ้ยฉันเหงาจังเลยตื่นมาแปลกมากคือมันไม่เหงาเขารู้สึกว่าหันตลอดเขารู้สึกว่าพรุ่งนี้30แล้วยังไม่มีแม่ไม่ต้องเหงาหนูรู้สึกว่าคนเรามีความสุขได้กับน้องหมาเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ช่วยได้หมาแมวหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยน้ำตาลเป็นคน extrovert มากๆก็จะติดเพื่อนมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนมีแฟนก็จะแบบช่วงนั้นแหละจะเหงาจะเหงาแต่หนูว่าคงไม่เหงาเพราะตีบ้องตึ้งหนูบอกว่าเป็นแบบที่คุยอยู่ก็มีคุยเหงาขนาดความจริงจังในระดับเลเวลนี้เป็นยังไงบ้างคะคนนี้เป็นใครอะไรไงแม่บอกเลยนี่ได้ไหมคะเป็นใครเดี๋ยวบอกไม่ได้เพราะว่านึกออกไหมแม่ถ้าสมมติว่าคุยหลายคนแล้วเขาแบบเราไม่ได้เอ่ยถึงเขาเนี่ยเขาเสียใจนานนึกออกไหมก็คุยแบบก็คุยเป็นเพื่อนที่รู้สึกว่าเขาคือความสบายใจของเราเราคือความสบายใจของเขาให้เขารู้ว่าแบบเราเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเขาเหนื่อยเราก็จะอยู่ตรงนี้เราเหนื่อยเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นคนในวงการใช่ไหมเพราะเราบอกว่าเราทำงานก็น่าจะเจอกันแต่คนให้พูดมาร์กอ่ะเพื่อนให้เป็นมาร์กไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะก็คือจริงๆอ่ะเอาจริงพอเรารู้สึกว่าเราอ่ะเริ่มติดเพื่อนอ่ะเราก็ไม่อยากให้ใครเหมือนแบบมานั่งแบบนี่บอกป้าว่าแบบทำไมเธอไม่มีเวลาให้ฉันอะไรเงี้ยเอาง่ายๆหลักๆคือมีคนที่รู้สึกว่าเราคุยแล้วเราสบายใจแต่ว่าหลักๆเราจะอยู่กับหมากับเพื่อนกับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือเป็นสาวโสดอะไรแบบนี้ก็เอาเป็นว่ามีคนคุยแล้วกันแต่ถ้าถามว่าจะเข้ามาก็เข้ามาแบบดูคุยได้อีกใช่ไหมล่ะสวยเพราะว่าปากน่า